ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านการบวชนั้นง่ายการศึกนั้นยากเจษฎาบัวบานเผยแพร่เมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2021ชาวพุทธมักจะยกย่องพระจนเกินจริงผ่านคำพูดที่ว่าการบวชนั้นยากการศึกนั้นง่ายเพื่อบอกว่าการอยู่ในสมณเพศเป็นเรื่องลำบากดังนั้นเราจึงควรเคารพและให้การสนับสนุนพระอยู่ต่อไปแต่ในบทความสั้นนี้ผมจะนำเสนอทิศทางที่ตรงกันข้ามว่าการศึกออกไปต่างหากที่ยากการบวชอยู่จนชินแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมากผ่านประสบการณ์การอยู่ในสมณเพศของผม18ปีถ้าจะให้เข้าข้างคำพูดที่ว่าการบวชนั้นยากการศึกนั้นง่ายก็พอทำได้อยู่แต่เป็นกรณีของพระใหม่ที่ตั้งใจบวชไม่กี่วันและตนก็มีแฟนหน้าที่การงานดีๆหรือภาระครอบครัวรออยู่การบวชเข้ามาจึงลำบากนิดหน่อยตรงที่ต้องฝึกจำคำขอบวชให้ได้อาจใช้เวลาราว3วันฝึกห่มจีวรเดินบิณฑบาตแบบไม่ใส่รองเท้ากว่าเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้เขาก็ถึงกำหนดศึกเสียแล้วและช่วงเวลาที่อยู่ในสถานะพระก็มีแฟนมาเยี่ยมซึ่งก็เป็นสัญญาใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือคนที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วและชื่นชอบชีวิตแบบในทางโลกมากกว่าการบวชอาจจะทำให้เขาทรมานใจหรืออยู่ยากขึ้นแต่สำหรับคนจนๆที่ชีวิตข้างนอกลำบากการเข้ามาบวชกลับทำให้เขาสบายใจขึ้นจากที่อดมื้อกินมื้อก็มีคนถวายข้าวให้ทุกวันไปสวดตามบ้านก็มีเงินให้ใช้ด้วยยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีผู้สนับสนุนมากขึ้นโยมบางคนทำประกันชีวิตให้พระบางก็ส่งเรียนหนังสือซึ่งโอกาสแบบนี้คนทั่วไปไม่ค่อยจะได้นิมนต์เทศแต่ละทีถวาย 500-5,000 บาทยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีความรู้ยิ่งหาเงินได้มากเพื่อนผมซึ่งโตมากับการเรียนนักธรรมบาลีด้วยกันเขาหาเงินได้เดือนละหลายหมื่นและส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ด้วยผมไม่ได้บอกว่านั่นเป็นพระที่ดีหรือไม่ดีแค่จะบอกว่าสถานะพระให้อะไรมากกว่าที่เราคิดนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพระที่เป็นข้าราชการและมีเงินเดือนด้วยแต่พระก็ชอบพูดว่าการศึกนั้นง่ายการบวชนั้นยากจะศึกตอนนี้เลยก็ได้แต่เอาเข้าจริงก็ไม่กล้าศึกเพราะรู้ดีว่าการบวชต่างหากที่ง่ายยิ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยก็ยิ่งง่ายเพราะต้องหาพระช่วยจำพรรษาเพื่อรับกฐินต้องมีการขอร้องตามชุมชนว่าใครว่างให้มาบวชและบางก็มีการจ้างกันโดยในว่าถ้าอยู่ครบ3เดือนรับกฐินแล้วก็จะให้ 30,000 เป็นต้นวงเล็บผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ราวปี2560ยังมีอยู่หรือพระที่มีปัญหากับความยุติธรรมในวัดก็แค่บ่นน้อยคนมากที่จะสึกออกไปเพราะการรับความอยุติธรรมอยู่บ้างก็ยังดีกว่าการสึกแล้วไม่รู้ว่าจะไปหากินอย่างไรผมเคยศึกษาชีวิตเนนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทางเพศและการทุบตีพบว่าเนนที่ฐานะทางบ้านพร้อมและครอบครัวดูแลดีเขาเลือกที่จะสึกเมื่อถูกกระทำแต่เนนที่ฐานะยากจนหรือครอบครัวแตกแยกเขาจะทนอยู่วัดต่อไปแน่นอนว่าความรวยความจนอาจไม่ใช่ตัวตัดสินทุกเรื่องเพราะบางครั้งเกียรติศักดิ์ศรีก็มีส่วนช่วยให้เป็นพระได้บางคนฐานะดีทำงานหนักเช่นนักธุรกิจหรือแอร์โฮสเตสแต่ก็ผันตัวมาเป็นพระภิกษุภิกษุณีนักบรรยายธรรมวงเล็บซึ่งก็ยังได้เงินมากแม้จะได้น้อยกว่าเดิมบ้างและได้รับการเคารพบูชาซึ่งดูสูงค่ากว่าแน่นอนว่านี่เป็นการมองจากมุมทางโลกของพวกเราเขาอาจจะรู้สึกว่าได้ช่วยคนในฐานะด้านคุณธรรมซึ่งมีคนเอาข้าวมาให้กราบเท้าบูชาพูดจาไพเราะไปเป็นคนธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์ใช้แรงงานแลกค่าจ้างการต้องไปเจอคนในสถานะใหม่นั้นน่าปวดใจเหมือนกันอายุพรรษาสำหรับพระมันสำคัญมากนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระกลัวการถูกจับสึกวงเล็บแม้บวชใหม่ไ
หลายวัดมักจะจัดกิจนิยมจากพรรษามากไปหาน้อยนั่นคือถ้าสึกแล้วบวชใหม่ก็จัดเป็นพระใหม่ที่นั่งท้ายสุดอย่าว่าแต่กิจนิมนต์งานสวดจะลดลงเลยบางวัดเช่นสวนโมกที่นั่งกินข้าวตามพรรษาโดยเลื่อนถาดอาหารลงมาสมัยผมเป็นเนนนั่งคนสุดท้ายแกงพะโล้มีแต่น้ำไม่มีไก่หรือไข่เหลือมาให้เลยด้วยเหตุนี้เพื่อนพระบางคนที่เบื่อเถรวาทไทยแล้วอยากบวชในนิกายอื่นของต่างประเทศก็จะถามก่อนว่ายัตติแล้วเขานับพรรษาต่อให้เลยหรือต้องนับหนึ่งใหม่เมื่อทราบว่าเริ่มใหม่ก็ไม่กล้าสึกหรือไปบวชใหม่ความเป็นพระแทบไม่มีเรื่องให้ลำบากตอนนี้ก็อยู่กุฏิสบายไม่ต้องอยู่ใต้ต้นไม้หรือตามอุดมคติทุดงหรือต่อให้เป็นพระป่านอนเต็นท์หรือกฎก็เป็นความชอบแบบที่นักเดินเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วมีความสุขแค่เขาไม่ใช่พระหรือแม้แต่เรื่องกินข้าวในบาตรหรือที่ชาวบ้านมองว่าพระไม่หลงในรสอาหารคือบาตรมันใหญ่พอที่เราจะแยกอาหารแต่ละประเภทไว้คนละข้างได้เช่นทำให้น่องไก่กับน้ำพริกปลาทูอยู่คนละฝั่งได้หรือต่อให้ต้องคลุกกันจริงๆกินไป 2-3 มื้อก็จะชินเองและนั่นไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรแต่ชาวบ้านและพระจะช่วยจินตนาการว่าเป็นสิ่งพิเศษเพื่อยกสถานะพระให้สูงขึ้นการใช้ชีวิตพระจึงไม่ได้ยากวินัยสงฆ์ไม่จำเป็นต้องเคร่งทุกข้อเพราะชาวบ้านคาดหวังว่าแค่ไม่ทำเรื่องหนักๆในที่เปิดเผยเช่นมีเมียชอบโกงดื่มเหล้าวงเล็บอันนี้ไม่หนักแต่ไทยถือว่าหนักพระรูปใดจะนั่งสมาธิหรือสวดมนต์กี่ชั่วโมงก็เป็นเรื่องส่วนตัวหรือพระจะดูมวยดูฟุตบอลเล่น Facebook YouTube ก็ยังมีสิทธิ์เป็นพระต่อไปได้เมื่อเป็นแบบนี้เราจะเชื่ออีกหรือว่าการบวชมันยากสำหรับผมความลำบากในการเป็นพระไทยน่าจะมีอย่างเดียวคือไม่มีอิสระที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่เชื่อถ้าพูดธรรมะหรือมีมุมมองที่ต่างออกไปก็จะถูกพระผู้ปกครองขอให้หยุดพูดอยากยกมือไหว้ชาวบ้านเพราะเคารพความเป็นคนของเขาก็ถูกวัฒนธรรมไทยห้ามจะใช้ขนส่งสาธารณะเช่นเรือข้ามฟากรถเมล์และจ่ายเงินแบบคนทั่วไปก็ไม่ได้สรุปคือจะเป็นมนุษย์ปกติก็ไม่ได้แต่ผมคิดว่าคงมีพระน้อยมากที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากและตัดสินใจสึกออกไปเพราะการสึกมันลำบากกว่าผมเองใช้เวลาตัดสินใจและเตรียมตัวราว2ปีกว่าจะสึกออกมาได้นั่นคือต้องให้แน่ใจว่าเราพอมีอาชีพที่จะเลี้ยงตัวได้ในช่วงเวลานั้นผมพยายามสอบโทเอลเพื่อหาทุนเรียนต่อหาแหล่งทุนที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยเล็กๆหรือจะขอทุนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเช่นต้องมีงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติก็พยายามทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติพวกนั้นและเพื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้วจึงสึกออกไปการสึกในกรณีนี้จึงไม่ง่ายครับถ้าเทียบกับการเป็นพระต่อไปและแค่เอาบาตรไปยืนหน้าบ้านเขาก็ได้ข้าวกินได้เงินใช้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระดีเลยหรือไม่มีพระที่สนใจธรรมะจริงๆวงเล็บโดยไม่สนใจความสบายจากสถานะนั้นเลยแต่การใช้ชีวิตแบบใดแบบหนึ่งจนเป็นปกติแล้วมันไม่ลำบากอะไรตรงกันข้ามคือคนในนั้นกลัวที่จะออกไปใช้ชีวิตใหม่ข้างนอกอาจไม่ต่างกับข้าราชการที่กลัวจะลาออกทิ้งความมั่นคงในทุกด้านออกไปทำธุรกิจของตนดังนั้นการมายกย่องข้าราชการว่ามีความอดทนเสียสละพร้อมจะทำงานรับใช้ประชาชนจนเกษียณน่าจะฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แบบเดียวกับการบวชมันยากนั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท